กราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าเดี๋ยวนี้จะอ่านว่านีว่ามันมีตัวหนังสือข้างบนพอดีในเกมที่มีชื่อว่า The Medium นะคะแล้วก็พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2กันแล้วด้วยนะยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ถ้าเกิดพาร์ทแรกกับพาร์ทที่2มันห่างกันหลายวันอยู่นะเพราะว่าพอเราเล่นเกมใหม่ทีไรมันชอบมีงานเข้ามาแทรกเลยเราก็ต้องไปทำงานของเราแล้วหาเวลาว่างมาเล่นเกมนี้กันต่อนะคะเอาละค่ะเราไปเล่นกันต่อเลยพาร์ทที่แล้วเราเดินมาจนถึงหน้าทางเข้านะคะเดี๋ยวนี้ว่ารีสอร์ทมีลูกศรชี้ทางให้เราไปทางข้างในนั่นสินะเราต้องเดินตรงกันเข้าไปกันเลยนะคะไม่รู้ว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ที่รู้ๆคือเป้าหมายของเราก็คือเพื่อมาตามหาคนที่ชื่อว่าโทมัสนะคะเราต้องมาหาโทมัสนั่นจุนีเนี่ยมีลูกศรชี้ซ้ายขวา อะไรฉันลืมไปเลยว่ามันเป็นเกมพีฉันลืมเตรียมใจมันตกใจใครโทรมาเนี่ยมีเสียงซ้ำๆๆๆกระซิบเยอะแยะมากอันตรายสุดๆโฮเอลบีแล้วก็เอลทูไฟเดียโคไอ้นี่แล้วยังไงฮะ อะไรวะฉันพูดอยู่ไม่มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเชื่อฉันเถอะนายทำถูกแล้วที่โทรหาฉันน่ะใช่มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วใครฟังหมดแล้วนะแม้แต่สิ่งของที่นี่ก็มีออร่าตอนที่ฉันสัมผัสมันฉันรู้สึกได้ถึงเรื่องราวตอนนั้นข้อความรูปภาพความรู้สึกที่ถูกทิ้งไว้ feeling left behind โอเคแหมไม่ได้เล่น 2-3-4 วันลืมไปเลยว่ามันต้องตกใจอ่ะบ้าจริงเลยคิดว่าเกมสำรวจอ่ะยังคิดว่าเป็นแอดเวนเจอร์อยู่เลยอ๋อนี่ฉันเลือกเกมผีมาเล่นได้ยังไงเนี่ยฉันก็ลืมตัวเองล็อกแน่นอน Hello Anybody in there มีคนเฮ้ยจะเข้าจริงหรอ Locked Obviously ล็อกแง่ล่ะ There's gotta be another way ต้องมีทางเข้าอื่นสิไม่เอาไม่เข้าสุดๆทำไมนางเอกชื่ออะไรเนี่ยลืมไปแล้วมาเรียนเน่มาเรียนเฮ้ยฉันว่าฉันน่าจะเข้าทางนั้นได้อยู่นะแต่ต้องหาทางปีนขึ้นไปนะฮะใครก็อุตส่าห์ทำทางแตกบนข้างบนอันนี้นี่ประตูเชดด้ามจับหายน่าจะหาอะไรมาใช้แทนได้อยู่Well, I've already proven ดีฉันได้พิสูจน์แล้วว่าความกล้าหาญของฉันคือนักปีนเดินติดไปไม่ได้โอ้ยยังจำตัวเองตอนเปิดคลิปได้อยู่ยังล่าเริงอยู่เลยอะพอเล่นไปที่กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมมันน่ากลัวจังเลยว่าหาเดินหาอะไรอ่ะอ๋อพี่รู้แล้วเราต้องเดินตามลูกศรที่เขาบอกนะมันมีสัญลักษณ์ลูกศรเลี้ยวมาทางนี้และก็มีป้ายอะไรกันนี่อ่านได้ปะอ่านได้โอ้โหนีว่ารีสอร์ทเปิดทำการเมื่อปี1969ช่วงซัมเมอร์นะเลขาธิการคนแรกของโปแลนด์ได้เข้าร่วมพิธีเปิดรีสอร์ทรีว่าอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นศูนย์กลางใหม่แห่งความสุขสังคมนิยมและสันทนาการสำหรับระดับโปแลนด์ชั้นน้อยสำหรับเหมือนชั้นแรงงานว่างั้นเถอะยิ่งไปกว่านั้นก็มีสถานที่ที่ใช้เวลาครอบครัวในธรรมชาติตัวอาคารหลักและพื้นที่ในลอดจ์คือความสะดวกสบายแต่เรียบง่ายเหมือนวิญญาณสังคมและนิยมปรัชญาแล้วก็เป็นการฉลองครบรอบ25ปีของ Estability อะไรไม่รู้ อ่านไม่ออกตรงนี้ยังเดินได้อีกไหมเฮ้ยยังมีลูกศรอยู่ยังไปได้อีกนี่คือเราหาด้ามจับไกลจังอะเฮ้ยมีรถว่ะต้องมีด้ามจับในรถแน่ๆเลยฮอยเฮ้ยเจ้าแกเอาล่ะอย่างแกนี่มาทำอะไรในที่แบบนี้กันนะdoubling as a spare bedroom apparently เพิ่มเตียงเป็น2เตียงใน1ห้อง
โพสการ์ดนี้ว่าเป็นของสะสมนะHope you don't mind if บอกว่าแกจะไม่ว่าอะไรนะถ้าฉันขอเปิดกระโปรงเธอในนี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยน้ำจับโอ้โห very good ได้แล้วโอ้โหเดินเดินมาหาน้ำจับโคตรไกลอ่ะโอ๊ย Ow shit shit what the hell what the hell อะไรวะเนี่ยอะไรกันนี่อะไรกันนี่ไม่มีอะไรนะเราได้ด้ามจับแล้วทุกคนพี่จะเดินตรงไปที่ที่ประตูเลยละกันนะคะเราจะไม่แวะมากเพราะว่าเรากลัวเรากลัวสุดหัวใจบรรยากาศมันได้ตอนแรกพี่ก็ว่าพี่กลัวพวกบ้านร้างบ้านไม้เก่าๆอะไรเงี้ยนะแต่พอมาเล่นเกมนี้ก็ทำให้รู้สึกได้เลยว่าฉันกลัวทุกที่อ่ะเอาจริงอะไรที่มันร้างๆเก่าๆไม่มีคนฉันกลัวหมดใช้น้ำจับเลยละกันปึ๊บบริกูดดันเข้าไป so began the great dumpster heist of 1999เริ่มแล้วแผนปล้นถังขยะแห่งปี1999นี่ฉันต้องทำขนาดนี้เพื่อเดินเข้าไปข้างในเลยเหรอI'm starting to get ฉันเริ่มจะเบื่อแล้วนะมีว่าแกน่าจะทำได้ดีกว่านี้นี่ฉันต้องพยายามเพื่อที่จะเข้าไปข้างในขนาดนั้นเชียวหรือบ้าจริงทำไมเห็นตัวอย่างเหมือนเขามาเดินสำรวจเฉยๆอะแต่แบบเริ่มน่ากลัวเฮ้ยคาสินอย่างนี้อะไรโพงเขาเป็นไม่นะไม่มีอะไรใช่ไหมเตรียมใจแป๊บอย่าถ่ายอย่างนี้เหมือนจะมีอะไรจับขากังวลโอ้ยรอดเซฟแล้วตัดพานเลยไหมเพิ่งเล่นอะไรวะเนี่ยเสียงกระซิบอีกแล้วรองเท้าหรือแกคือเสียงมันไม่หายอ่ะมันแสดงว่ามันต้องมีกดสิ่งที่เรียกว่า echo กดอะไรนะนี่ไงซอมบี้เหรอไม่น่าใช่ so it's true เรื่องจริงสินะ I need to find this Thomas guy and get the ฉันต้องหาตัวโทมัสให้เจอแล้วออกจากที่นี่มีการสังหารหมู่นี้ว่าจริงเหรอประตูนี้คืออะไรโอ้โหมีเสียงลมด้วยแสงยังบีเอ๊ะแสง Hello? ยังบีฮัลโหล Anyone มีใครอยู่ไหมโทมัส You there คุณอยู่นี่หรือเปล่าโอ้อันนี้อะไรอ่ะ Hotel Regis Kawasaki Zula So อ่านอะไรวะเสียงไฟกระพริบนี่คือเส้นทางที่จะต้องไปแน่ๆเลยนี่อะไรแวะแป๊บเห็นจุดๆไม่ได้วิเวียนคืออาจจะมีงานสแตงเบเล่อะไรอย่างเงี้ยเอาวะคาสินอีกแล้วว่ะทุกคนเข้าไม่ได้มีไฟฉายด้วยแสดงว่าข้างในต้องมืดแน่ๆเอ้ยใครแอบมองอ่ะใครมองอ่ะ Hello Thomas Thomas หรือเปล่าฮะใครโทรเอ้ยไม่ใช่
Easy, Marianne.ใจเย็นไว้แมริแอนก็แค่โรงแรมผีสิงเก่าๆดีๆนี่เองสงบตูดไว้แล้วไปตบกระดิ่งกระดิ่งรีเซพชันว่ะใครผีตัวไหนเล่นกระดิ่งเดี๋ยวตีมือแตกโอ้ยเดินฉันจะกดรับแล้วนะกระดิ่งใครเล่นกระดิ่งเนี่ยถามจริงมาละมีพร็อพด้วยแค่นี้มันยังหลอนไม่พออีกเหรอต้องผีเด็กที่เราเดินตามมาแน่เลยอะทุกคนว่าผู้ใหญ่ที่ไหนคงไม่เล่นฟุตบอลแบบนี้เอ้ยลูกบอลอไม่คือถ้ามันไม่ดังมันจะไม่ตกใจเลยเว้ยช็อตเนี้ยไม่ดังเฮ้ยสวัสดีเธอทำฉันตกใจใช่ไหมตกใจใช่ไหมน่าคุณเหวอมากเลยหนูชื่อความเศร้าแค่แซดเน็ตว่ะมาริแอนความเศร้านั่นชื่อหนูเหรอแบบว่าเธอดูร่าเริงสำหรับฉันนะก็นั่นคือที่หนูจำได้เพื่อนหนูเรียกหนูชื่อด้วยชื่ออื่นแต่หนูจำไม่ได้หรอกว่ามันคืออะไรอะเพื่อนหนูเหรอใช่ใช่หนูเคยมีเพื่อนเยอะแยะเลยแต่ว่าพวกเขาหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหรอหนูไม่อยากจะพูดถึงมันไม่เป็นไรจ้ะแล้วเธออยู่ที่นี่งั้นเหรอตัวคนเดียวเนี่ยนะโอ้ยกูตกใจตามคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆว่ามันน่าเบื่อแค่ไหนฉันก็พอนึกภาพออกนะที่นี่มันโอ้ใช่มันวุ่นวายมากผู้คนพลุกพล่านตลอดเวลาOh, มีเพื่อนให้เล่นตลอดด้วยมันต้องดีแน่ๆเลยใช่แต่ไม่มีอีกแล้วแล้วบอกได้ไหมจ๊ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูจำได้ผู้คนไม่มาเหลือที่นี่แค่นิดเดียวแต่พวกเขาดูเศร้ามากโกรธมากเขาอาจจะทำร้ายคุณก็ได้ขอบใจจ้ะแต่ว่าฉันดูแลตัวเองได้อยู่นะเฮ้ฉันอยากรู้ว่าเธอเคยเห็นว่ามาริแอนจ๋าคุณช่วยเล่นกับหนูได้ไหมคะแค่แป๊บเดียวเองมันนานมาแล้วที่หนูไม่ได้เล่นกับใครโอเคจ้ะแต่ฉันอยากให้หนูช่วยฉันก่อนได้ค่ะได้เลยได้ทุกอย่างฉันกำลังตามหาคนคนหนึ่งทอมัสหนูรู้จักไหมขอคิดก่อนหนูเคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อนสักที่ไม่ต้องรีบจ้ะใช่ที่ชั้นสองเราจะเห็นมาเร็วเข้ามาเร็วเดี๋ยวฉันขึ้นไปบนนั้นไม่ได้Damn it! I need to get up there somehow. ต้องหาทางขึ้นไปข้างบนบันไดในโลกความจริงของเรามันขาดทุกคนมันเดินเข้าไปไม่ได้นะเราต้องหาทางเดินขึ้นไปสินะบ้าที่สุดทางนี้มีอะไรเก้าอี้มีสปริงนิตยสารนี่อะไรต้องหาทางขึ้นไปข้างบนทางนี้นี่ Dragling มีแต่สมุดหนังสือสมุดเฮ้ยนี่ไง You are here เราสีแดงหมายเลข2หมายเลข4 Elevator เฮ้ยมีลิฟต์แต่ลิฟต์มันจะใช้ได้ป่าววะ Hey An elevator ลิฟต์นี่Might as well see if it works. อาจจะใช้งานได้เอ้าเปิดได้เฉย
ถ้าเดินผ่านคือไม่คิดว่าลิฟต์จะมันมีไฟฟ้าด้วยเหรอเนี่ยเออมีสิมันยังมีไฟกระพริบแป๊บแป๊บแป๊บความเศร้าเหรอฉันหวังว่าจะได้รู้ชื่อจริงๆของเธอนะ sadness โอเคใจเย็นมาริแอนหายใจลึกๆคลาสสิกติดในลิฟต์ pleasant hobby and for an out of body experience let go โอเคคือเราสามารถเอาแต่วิญญาณเราออกเดินทางนี่ไงนี่คืออะไร There. นี่ fuse box. กล่องฟิวส์ต้องใช้พลังงานเพื่อสปาร์คมันขึ้นมาสปาร์คได้ปะต้องใช้พลังงานสปาร์คไอ้แสงนั่นสินะ Gotta move fast. ต้องไปให้เร็วนี่ไงมีแสงอยู่ข้างล่างไหนทางลงงงหมดแล้วอ่ะประสบการณ์โดยไม่มีร่างกายมันเหมือนกับการถอดร่างออกไปสู่สิ่งที่มันไม่มีอยู่แต่ทำแบบนี้นานๆมันก็จะดึงกลับเข้าร่างอ๋อยิ่งเดินยิ่งทิ้งไว้นานร่างเรายิ่งแบบโดนดูดโดนดึงทางไหนวะเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนมุมแล้วหลงเมื่อกี้เห็นแสงอยู่แถวๆเนี้ยโอ้ยตายแล้วล่างฉันหายล่างฉันหายเดินถึงไหมเนี่ยแล้ววิญไม่ใช่ล่างวิญญาณฉันหายอีกนิดนึงขอสูดก่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวโอ้ยงงปุ่มสูดหรือยังสูดก่อนโอเคมาริแอนกลับเข้าร่างสปาเดดาปั๊ดปั๊มอ่าฮะได้แล้วกลับเข้าลิฟต์กลับเข้าเดี๋ยวนะอ๋อลืมกลับล่างโอเคป่ะเดี๋ยวนะเบลอหมดแล้วนี่มันชั้นต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเดินออกไปทำไมแล้วรอบนี้ไม่พังนะไม่เอาแล้วนะOkay. Now where did she go? หายไปไหนแล้วเนี่ยนี่อะไร You are here. ตอนนี้เราอยู่ชั้น2แล้วนะ second floor. นี่ไงรอยเท้าของนางวู้ฮู้ฮะ What is that? อะไรตัวอะไรเซฟด้วยมีเซฟด้วยเช็คพอยต์นะจ๊ะ Sadness โอเคเข้าไม่ได้อีกแล้วตลอดโอ้อะไรอ่ะเฮ้ยโฮมไปอาบีHoly shit! I didn't even know. ไม่อยากรู้เลยว่าทำแบบนี้ได้โอ้มีชิวสุดยอดแต่แสงเอ้าหายเลยพลังนี่มีทางกด B ออกจากร่างอีกแล้วแต่ว่าโลกแห่งความเป็นจริงเดินไม่ได้นะจำเป็นจะต้องใช้ร่างนี้เดินนี่คือกุญแจ and old key โอเคกุญแจไปห้องเมื่อสักครู่นี้สินะกลับไปไขก่อนโอเคได้กุญแจแล้วทุกคนตึ๊ด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 เดี๋ยวได้ยินเสียงนะอยู่ไหนวะอยู่ข้างหน้าเหรออ่ะแล้วฉันต้องไขกุญแจอ๋ออยู่ไหนเนี่ยใช้พลังไม่ได้ด้วยพลังหมดบ้าเอ้ยโอ้โหเสียงเอออยู่นี่โอ้โหกดประตูเออกดเอล็อกอย่าล็อกกดแล้วเดี๋ยวมันบินมาไปแล้วจ้าเปิดสิเฮ้ยเออโอ้โหลำเหลือเกินลำมวยโอเคเข้ามาแล้วไหนต่อนี่ช่องอะไรรูโดดลงไปข้างล่างฮะเราไปทางนี้ไม่ได้อันนี้อ
โอเคคือเมื่อกี้กด X เป็นโลกความจริงแล้วลองกด A ดูก็เป็นคือเป็นฉากเดียวกันนะเราจะออกไปจากตรงนั้นยังไงที่นี่คือต้องมีทางออกสิฉันหาทางออกก่อนสิยินเสียงแมลงอ๋อเดินผ่านทางนี้ได้มีรอยเท้าแซดเน็ตเดินออกทางนี้แต่เราจะไปไม่ได้เราจะต้องมาเฮ้ยเจอของมีเสียงกระซิบอีกแล้วกดฟังหมุนพี่ลืมปุ่มว่ะกดอะไรวะเนี่ย LB หรือเปล่าใช่Yes ครับ I'm working on ผมกำลังจัดการอยู่ Yes I know ครับผมรู้ just... ผมแค่ Yes ครับ I understand เข้าใจแล้วครับ Just give me some time ขอเวลาผมหน่อย A few days 2-3 วัน You get what you want คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการvoice เสียงนั่น I don't know why ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมอ่ะแต่ทำตัวฉันสั่นระริกระริ Looks like the only way ดูเหมือนจะเป็นทางเดียว Great ต้องลองดูนะเดี๋ยวนะเสียงเหมือนตัวประหลาดมีตัวใหญ่ๆแน่ๆ This roomห้องนี้รู้สึกเย็นความทรงจำที่น่าเศร้าเปล่าเปลี่ยวเมื่อกี้ยินเสียงข้างนอกมีอะไรไหมอ้าวตันไปไม่ได้นะจ๊ะงั้นเราต้องเดินข้างในอันนี้คืออะไร A ว่ะกด X กับ A เอา A มันมีซูทได้อ้าวThe spark's too weak to absorb. Spark weak เกินไปอ่อนแอเกินไปที่จะดูดเหมือนขาดอะไรบางอย่างไม่เอานะขาดอะไรอ่ะฉันจะไปรู้ไหมเนี่ย Shit, there are thousands of them. Oh, มี I'm gonna need more energy to get through. ต้องใช้พลังเพิ่มต้องใช้ต้องดูดอ่ะต้องสปาร์กมันอ่ะแต่มันสปาร์กไม่ได้อ่ะต้องหาทางสปาร์กมันอ่ะเข้าทางนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ข้าทางนี้ก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้ววะเหมือนได้ยินเสียงกระซิบได้ยินเสียงกระซิบแต่ไม่รู้อยู่ไหนเฮ้ย Some objects soak up moments ของบางอย่างซึมซับช่วงเวลาอดีตแค่ต้องรวมมันให้ถูกจุดรวมมันให้ถูกจุดกด L find the point ได้หรือยังจึงเดี๋ยวมันแล้วมันเลื่อนพยายามหาจุดหมุนอยู่ยากจังวะเดี๋ยวได้มันคอยจะเลื่อนได้แล้วยังได้ hole is there โอเคดอกทานตะวันไม่มีวันเหี่ยวสำหรับพยาบาลคนโปรดของผมมิสเตอร์ทาร์คอฟสกี้คุณทาร์คอฟสกี้คุณไม่ควรเลยอะPlease. รับไว้เถอะครับอย่างน้อยนี่คือสิ่งที่ผมพอจะตอบแทนที่คุณดูแลผมความทรงจำแสนสุขงั้นเหรอ so แสดงว่าที่นี่มีอะไรมากกว่าความเศร้าสินะเมื่อกี้ได้ยินเสียงฟึ๊ฟโอ้โหมีห้องน้ำก็ไม่บอกเดินผ่านไม่รู้กี่รอบแล้วตรงนี้อันนี้คือยาอะไรมีเสียงกระซิบฟังหน่อยงี่เง่าไอ้แก่ไร้ประโยชน์ Why would he care anymore? ทำไมเขาต้องแคร์มากกว่าคนอื่นด้วยอะ It's more than grief. นี่มันเป็นมากกว่าความเศร้ามากกว่าความสิ้นหวังจดหมายนี่ทำเธอจุดปวดไหนขออ่านจดหมายหน่อยสิโอ้โหอ่านไม่ออกมีแปลไหมเนี่ยมีรีดอยู่โอเคถึงคุณเออร์ซูล่าคุณอาจสงสัยว่าทำไมผมถึงเขียนจดหมายนี่แทนการแสดงออกโดยตรงเหตุผลก็คือผมกลัวที่จะเจ็บปวดง่ายๆแค่นั้นแหละผมเขียนเดี๋ยวมันเลื่อนผมเขียนจดหมายเพราะว่าเออขอโทษเอาใหม่ถึงไหนแล้ววะเนี่ยผมเขียนจดหมายเพราะว่าผมมันขี้คลาดและผมอาจไม่อาจมองตาคุณแล้วพูดในสิ่งที่ต้องพูดได้เพียงเพราะแค่มันจะทำลายหัวใจของใครบางคนที่บอบบางเกินกว่าจะสามารถทนได้เออร์ซูล่าที่รักของผม 2-3 เดือนที่ผ่านมาคุณเข้ามาในหัวใจของผมคอยอยู่เคียงข้างผม
สัมผัสได้ถึงความฝันที่งดงามของเราแต่ว่านะความสัมพันธ์ของเราอ่ะได้แค่นั้นน่ะไม่อาจเกินไปกว่านี้ได้โปรดเข้าใจการอยู่ใกล้นี้สัมผัสนี้เพื่อบางคนมันไม่ง่ายสำหรับผมเลยชีวิตและการดิ้นรนทำให้ผมเปลี่ยนไปแล้วคุณสมควรเจอคนที่ดีไม่ที่พร้อมจะใช้ชีวิตที่เหลือไปกับคุณผมหวังว่าจะได้เจอคนนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่ผมข้อความนี้ไม่อาจบรรยายความเสียใจที่ผมมีต่อคุณได้ผมรู้ดีว่านี่เป็นรอยแผลจุดความจุดจบให้อภัยผมด้วย RT นะฮะ RT ใครวะ RT เขียนถึงเออร์ซูล่าอันนี้ทางตันละไม่ใช่ละไปทางไหนต่อเดี๋ยววันเนี้ยเราต้องหาทางที่จะไปต่อซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปทางไหนเดินเข้าเดินออกอยู่นี่เองมันก็ดูไม่มีอะไรนะทุกคนแต่พี่ก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนจริงๆอ่ะเดี๋ยวมันเดินไปหมดแล้วว่ะโอเคเราทำการเดินโลกวิญญาณดูนะไม่รู้ว่าอาจจะมีช่องทางใหม่ๆที่เรายังไม่ได้เดินไปก็เป็นได้ข้างนอกมีอะไรข้างนอกก็เมื่อกี้เรายังไม่เดินทางนี้นี่หว่าเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเหมือนมีประตูปิดแต่นี้ไปได้God, I hate this. Okay, เรามาทางนี้ได้อยู่เมื่อกี้มันไปไม่ได้นะเราต้องสลับโลกพี่ออกจากร่างไกลไปปะวะเดินไกลแล้วอ๋อนี่ไงห้องนี้มีว่ะนี่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยเพื่อให้กดเพื่อแล้วนี่ล่ะนี่มีเลือดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย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 ตัวอะไรอ่ะอะไรวะชี้ตกใจหมดกำลังลุ้นเลยว่าเลือดมันจะไหลมาที่เท้าโหนึกว่าไม่มีจัมป์สแกร์ทำไมต้องมีจัมป์สแกร์ฉันเกลียดมีอะไรอีกไหมเนี่ยมีว่ะมีของว่ะอะไรนี่ไม่ใช่แค่มีดโกนความรู้สึกผิดละอาย regret สำนึกกลับร่างก่อนวิญญาณจะสูญสลายเมื่อกี้เรารู้แล้วพี่รู้เดี๋ยวเดินทางนี้ยังซื้อได้อยู่ไหมมันเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรกับใส่แจกันหรือเปล่าหาดอกทานตะวันใส่แจกันเงี้ยเหรอเมื่อกี้มันพูดเนี่ยห้องเนี้ยที่เราไปไม่ได้นะแต่ดูฝั่งขวามันมีนี่ไงเกียดน่ารังเกียจวะทำไมมันดูไอ้ฉันกรีดหนังลากเรามาลากตามเส้นต้องมีอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยมันดูแย่Yeah. Disturbingly satisfying. โอเคเข้ามาได้แล้วทุกคนนี่เป็นห้องที่ตัวละครโลกปัจจุบันเข้าไม่ได้พยายามหาเหมือนได้ยินเสียงกระซิบไกลๆเอ้ยนี่ไงโลกปัจจุบันมีดอกทานตะวันสุดยอด The light of a memory strong enough to defy this placeโอเคแสงแห่งความทรงจำมันช่างกาแกร่งกาแกร่งกาแกร่งแกร่งช่างมันเถอะพี่ว่าต้องเอาอันนั้นไปเสียบใจกันขอดูห้องนี้อีกรอบในโลกความเป็นจริงจะมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะโอเคแม่งตกใจหัวใจยังกลับมาเต้นไม่ปกติเลยตอนนี้อันนี้ X อะไรอ๋อโอเคเราได้คือใครมันโอ้ยเลื่อนยากเหลือเกินค้างไว้ก่อนคุณอยากให้ฉันอ่านอีกรอบไหมที่รักเออซูล่าว่ะโอ้ดูนี่สิไม่ต้องห่วงฉันจะเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้คุณเองฉันอยู่ที่นี่แล้วที่รักThis man ชายคนนี้คือทาคอฟสกี้เหรอเขาจบด้วยการเป็นคนไข้เนี่ยนะพี่ว่าพยาบาลนี่แม่ง
แค้นไงไปหักอกพยาบาลไงเทอร์คอฟสกี้พยาบาลจัดเลยจัดเป็นคนไข้ซะเลยทางนี้ไปไม่ได้นะคะโอเคเราพยายามมันเหมือนมันจะไปได้แต่มันก็ไปไม่ได้งั้นทางที่เราจะไปต่อได้ก็คือห้องนี้คือมันไม่มีทางแบบทางลัดกลับใช่ไหมต้องกลับทางเดิมเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีนะทางเนี้ยเราเดินมาหรือยังวะลืมห้องน้ำลัดได้หรือไม่เฮ้ยมีว่ะมีเสียงกระซิบอยู่ไหนล่ะไหนอ็อบเจกต์อยู่นี่จืด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 You. เธอ I know you're ฉันรู้ว่าเธออยู่ในนั้นWish I had the strength ฉันหวังว่าฉันจะมีแรงพอ to cut you out. ตัดเธอออก You don't deserve to exist. เธอไม่สมควรจะอยู่ต่อ You're nothing. เธอไม่มีค่าทำไมไม่ต้องใส่อารมณ์ตามมาด้วยวะ There have been times ต้องใช้เวลาพักใหญ่เลยเนี่ยกว่าฉันจะรู้จุดจบของเรื่องทั้งหมด I was too afraid แต่ฉันกลัวว่าบางส่วนของฉันจะติดอยู่อีกด้านนึง Forever. ตลอดไปกลับทางเก่าดีกว่าไม่เหนื่อยจังว่าเล่นเกมแบบเนี้ยพี่ปกติไม่เล่นเกมอย่างนี้นะพี่โดนหลอกพี่โดนตัวอย่างเกมหลอกคิดว่าแบบมันไม่ได้น่ากลัวแต่เล่นไปเล่นมามันเริ่มน่ากลัวแล้วอะแกแล้วฉันจะเดินกลับมาทำไมเนี่ยเดินมั่วซั่วหมดละกลับมาเอาดอกทานตะวันปักแจกันซะหน่อยเซรอบนี้เราต้องสูดได้แน่ๆสูดพลังปักX A ยังไม่ได้ X ดอกทานตะวันใส่ปรึบเย้เหมือนต้องแบบบูชาก่อนเราได้พลังมาแล้วว่าแขนเรามีเรืองแสงแล้วดูจากภาพด้านขวานะฮะแขนเราเรืองแสงแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเดินผ่าฝูงแมลงอันอาบีชิวๆไปละจ้าไปละจ้าเมื่อกี้เดินไม่ได้นะมันเยอะมากโอ้ยเยอะเหลือเกินกี่ตัวเนี่ยถ้าเกรงว่าพลังข้าจะหมดก่อนเดินไปเรื่อยๆนะเราจะดูฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้นะสำหรับคนดูพี่ก็บอกไม่ได้ว่าตอนที่พี่เล่นตาพี่โฟกัสฝั่งใดทุกคนก็ต้องดูไปดูมาเซฟปะเซฟไหมไม่เห็นมีสัญลักษณ์เซฟเลยบ้าจริงเลยมันไม่เซฟก็เดินต่อไปเราจะเล่นจนกว่ามันจะมีจุดเซฟนะเพราะว่าพี่เริ่มไม่ไหวแล้วแบบพี่เล่นเกมแนวนี้ไม่ค่อยได้มันน่ากลัวเกินอันนี้มีอะไรอ่ะเล่นได้วันละหน่อยพอเอ้ยหนักเหลือเกินโอเคนี่ประตูต้องเข้าได้สินะปล่อยสิX X ก็ได้ A ก็ได้ไปได้หมดอึ๊บไปทางไหนดีหูรอยเลือดเต็มพื้นรอยเลือดหรือพรมแดงอันแน่ This thing looks strong. ไอ้นี่มันดูแข็งแกร่งยิ่งนักอาคมช่างเก่งกล้าเกียดการฉีกเฉือนเนื้อมันดูอู่มากอะอู่จริงๆอะอุบาทแล้วคือกรีดลงธรรมดาไม่ได้ต้องโค้งตามแล้วนะเดี๋ยวกรีดไม่ลงต้องโค้งโอ้โหมันแรงไปได้ไหมเนี่ยพลังพอปะวะมันเหลือน้อยแล้วด้วยขอไปก่อนเฮ้ยไปหน่อยโอ้โหหน้าจอเทาอ้าเฮ้ยถอยตายเหรอตายปะวะไม่ตายรอดเฉยพลังหมดเอาว่ะห้องตันอย่าบอกนะว่าต้องเดินกลับเดินกลับนี่ตายแน่ๆเลยเดี๋ยวนะอ๋อมันมีทางนี้อยู่เอาแย่มาแรงหูยห้องนี้โลกฝั่งขวานี่โลกวิญญาณนี่แบบมันเต็มนั่งสืบพี่เนี้ยเหรอโอ้เกลียดอย่างยาวประวัติการเรียกคืนไฟปะทุขึ้นบนท้องฟ้าระเบิดเอ็กโคเสียงดังกังวานข้ามถิ่นทุรกันดารประกายไฟตกลงบนซากปรักหักพังฟอร์ตโพลัสกี้ป้อมปราการที่เป็นเศษซากของการต่อสู้ที่รุนแรงที่สุดในช่วงปี1945กับ
ฮิตเลอร์นะอย่างไรก็ตามในเวลานี้ไม่ใช่การระเบิดหรือไฟที่สว่างขึ้นบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนนี้มันคือการแสดงดอกไม้ไฟของการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ของนิวารีสอร์ทนิวาเวิร์กเกอร์รีสอร์ทเหตุการณ์นี้ได้เข้านำโดยเหตุการณ์นี้ได้ร่วมโดยผู้นำของพรรคร่วมเลขานุการได้กล่าวว่าขอให้ที่นี่เป็นดั่งตัวแทนชัยชนะไม่เคยที่เคยต่อสู้กับเหล่ากองทัพปีศาจให้กลายเป็นที่พักผ่อนของเหล่าแรงงานในช่วงเวลาแห่งความสุขที่กอบกู้ขึ้นในปี1945โดย Red Army สถานที่แห่งความทรงจำได้รับการฟื้นฟูและจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในเร็วๆนี้เดี๋ยวนี้ว่า Worker Resort จะเปิดให้บริการวันแรกก่อนจบเดือนมิถุนายนอ่านโคตรข้างหลังมีไหมเนี่ยโอเคไม่มีนะข้างหลังเหมือนเดิมโอเคนี่ไงห้องโทมัสแมเนเจอร์ฮะผู้จัดการเหรอเป็นผู้จัดการ Marianne. อุ้ยโอเคแซดเน็ตเราต้องเลิก like เจอแบบนี้ได้แล้วหนูบอกให้คุณตามมาไง Take it easy ใจเย็นๆสิสาวน้อยที่นี่มันใหญ่นะฉันก็เลยหลงน่ะตามหนูมาโอเคฉันจะตาม like เป็นเงาเลย คุณตลกจังอันนี้โทมัสเรคโควิชโทมัสโควิดฮะใช่ฟังนะสาวน้อยหนูบอกว่าหนูจำคนที่ชื่อโทมัสได้นั่นใช่โทมัสแบรคโควิชหรือเปล่าเขาเป็นผู้จัดการที่นี่ใช่ไหมหนูหนูคิดว่านะเธอคิดว่าเขาติดอยู่ที่นี่งั้นเหรอหนูไม่แน่ใจเคยมีคนแก่ๆที่นี่ไม่นานมาแล้วอะคิดว่านะเธอคิดว่านั่นเป็นโทมัสงั้นเหรอหนูไม่รู้คนแก่ก็หน้าตาเหมือนกันน่ะมีรอยตีนกาหิวๆเบาๆเฮ้ยแบบนั้นไม่ดีเลยนะถ้าเกิดว่าเขาติดอยู่ที่นี่ฉันก็มีเรื่องที่ต้องรายงานแล้วแมรี่แฮนหนูรู้สึกว่าหนูว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่นะไม่เป็นไรนะแซดเน็ตดูสิไม่มีใครเลยอ้าวแซดเน็ตแซดเน็ตไปไหนอะเฮ้ยนางดูกลัวสรุปโทมัสคือหลอกเรามาฆ่าแกงเซฟเย้ yeah! ได้เวลาตัดพาร์ทแล้วนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตตัดพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปเตรียมใจแป๊บแล้วเดี๋ยวเราจะมาสำรวจกันต่อนะคะในตึกนิวารีสอร์ทนี้ไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย